จ้าหรือเอากล้องพี่แคปเชอร์ได้นะนี่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามากับหนุ่มญี่ปุ่นนะคะญุ่นสายญี่ปุ่นนะไม่เป็นไรโตก็ใส่มาโอ้ยอายุโตอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณหญิงอันนี้เราอยู่ที่ถังเลยแบบความหยงระดับนาทีประมาณเดินเหนื่อยจ้าพี่คะง้อแข็งแรงมากเลยไหมคะพี่เราให้ผู้ชมฟังง้อเจ๋งเลยค่ะเจ๋งมากแบบเจ๋งมากคะไม่มีบ่นเลยคนสุดท้ายไปคนสุดท้ายเขาดูแลเพื่อนๆไม่ใช่เลยค่ะนี่นะคะนี่คือพี่สายเขาช่วยเรายังจำชื่อไม่ได้เลยพี่ตุ๋ยนะคะพี่ตุ๋ยเรามาเจอที่ลาวนะคะอันนี้น้องลีอองน้องลีอองเป็นลูกพี่ตุ๋ยนะพี่ตุ๋ยเป็นผู้มีพระคุณกับเราในการที่ทั้งดูแลทั้งแบกของทั้งดูแลทั้งแบกของรับของยืมอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะไม่งั้นพี่ไม่สามารถมาถึงถังเงินได้ครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากคิดว่าอีกไม่กี่ปีถ้าไม่ออกกำลังกายคงไม่สามารถเดินแบบนี้ได้วิวนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงครับสุดๆนะครับมันสุดๆแบบอ๋อนี่ครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูน้องนี่มีร้านนะข้างบนนี่มีร้านขายของนะครับนี่จะโปรโมทร้านให้คนไทยอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะตัวเองชื่ออะไรเบายางอ๋อเบายางนี่แบกขึ้นมาครับเหมือนโอชินนะครับมาขายตัวนี้มุดเดินขึ้นมานี่ถ้าว่าไม่อยากแบกน้ำนะข้างบนมีขายครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับปรัมปรัมปรัมมีแบบบ้านเราเลยนะครับขวดก็ประมาณ 40-50 บาทนะครับแล้วก็มีศาลาให้นั่งนะครับแต่พี่จะชอบมุมนี้เป็นพิเศษนะครับว้าววิวแบบนี้บ้านเราก็มีเนาะไม่มีใครสนใจพี่เลยครับว่างกวนมีของขายอันนี้มีคนสั่งส้มตำเหรอล้างไว้ใช่ไหมน่ารักจังเลยเธอเนี่ยดูนะคะอย่างเงี้ยสมควรมือละ40,000เนาะอย่างเงี้ยสมควรเนี่ยคือเราแบกขึ้นมาดิอันนี้เท่าไหร่แบกแก๊สด้วยที่เนาะแก๊สขายมาม่าเหรอใช่มีมาม่าด้วยนะครับแต่เนื่องจากแก๊สหมดนะครับแก๊สหมดเธอเลยอดกินมาม่าเลยครับ